สวัสดีครับตอนนี้ผมมาตามหาน้องที่ทําตาไปเมื่อกี้นะครับเพิ่งทําตาไปเมื่อกี้เพิ่งทําตาไปเมื่อกี้ครับคือน้องคนนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ร้านนี้นะครับผมก็บอกพิกัดไม่ได้เป็นส่วนตัวแต่ว่าเขาแอบบอกผมมาอยากรู้หลังไมค์มั้ยอยากรู้หลังไมค์มาว่ามาที่ไหนทําตาเสร็จเพิ่งทําตาเสร็จเมื่อกี้นะครับทําตาเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็กําลังเดี๋ยวผมเดินหาเขาก่อนน้องโอ้โหพอดีผมตามหาน้องผู้หญิงคนนี้ครับพอดีเขาเพิ่งคลาดจากผมเมื่อกี้ค่ะพี่ข้าวโบค่ะพี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะครับเอ้าตอนนี้ผมก็เพิ่งเคยมาร้านนี้ครั้งแรกนะครับก็ตามน้องเข้าไปนะครับบอกว่ามาตามหาลูกค้านะครับที่เพิ่งทำตาเสร็จไปนะครับทำตาเสร็จแล้วไปไหนต่อครับนี่นะครับขออนุญาตห้องไหนครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับโอ้โหมาทำอะไรอ่ะเอ้ยกินอะไรอ่ะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่สั่งกระจุยเลยเนี่ยเพิ่งทำตาเสร็จนะครับโอ้โหแต่งหน้าจัดเต็มคาราเบลเลยเนี่ยทำยังค่ะโอ้โหนี่ของกินเพียบเลยครับก็น้องชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหรอก็เลยต้องมากินเลยโอ้โหกินไปก่อนเดี๋ยวติดคอแล้วกินอะกินอย่างเงี้ยคือไม่กลัวหรอกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะว่าคลินิกที่นี่เขาให้กินของทะเลได้เลยค่ะอของดิบได้ปลาได้เต็มที่ได้เลยค่ะโอเคขออนุญาตกลับกล่องแป๊บนึงให้น้องเขาดูหน้าตัวเองก่อนนะครับค่ะเป็นไงบ้างครับทำอะไรทำเสร็จไปแล้วไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยแต่งหน้ามาเป็นไงไหมหน้าเป็นเงี้ยแต่งหน้ามาค่ะก็คือตอนทำหน้าสดพอออกมาปุ๊บก็คือแต่งหน้าได้เลยพร้อมออกมาข้างนอกนี่เมื่อกี้เพิ่งทำไปก็ตกไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงวะครึ่งชั่วโมงได้อยู่ได้เลยลูกน้องเขาไปไหนก็คือมันบวมน้อยมากค่ะเราแต่งหน้าแล้วก็ออกมาข้างนอกไปกินข้าวต่ออะไรเงี้ยได้เลยค่ะกินข้าวมีอะไรบ้างไหนวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้ค่ะก็จะมีเฟรนช์ฟรายก่อนอันดับแรกเฟรนช์ฟรายแล้วก็ทาโกะวาซาบิค่ะครับทาโกะนี่ดิบเลยนะอาหารทะเลเลยนะใช่ค่ะกินดิบงี้เลยเหรอกินอย่างนี้เลยโอ้โหมีอะไรอีกมีแซลมอนค่ะพี่กี่คนโอ้โหแซลมอนจริงจังจริงจังกินแบบจริงจังมากแล้วก็มีโรโอ้โหพูดว่าไม่กลัวแผลเสพเลยไม่กลัวแผลเสพเลยไม่กลัวค่ะเพราะว่าคุณหมอย้ำมาแล้วว่าเต็มที่ได้เลยค่ะได้แล้วเมื่อกี้เห็นเราบอกเลยนะถ้าเป็นแบบทำที่อื่นอะไรเขาไม่ห้ามอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะก็คือออมก็เคยทำที่อื่นมาค่ะเขาก็จะห้ามไม่ให้ทานอาหารทะเลไม่ให้ปลาร้าไม่ให้ของดิบค่ะ7 วันแต่ที่นี่ทานได้เลยทานได้เลยค่ะดีที่สุดเฮ้ยนี่ฝั่งอะไรมาอีกเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยเอ้ยนี่น้องกินอีกคนเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ไปทำตาหรือไปอดอยากที่ไหนมาทำเสร็จก็คือหิวมากตกมาที่นี่แต่งหน้ามาทานข้าวต่อได้เลยค่ะแล้วทำไมถึงอยากทำอยากรู้ปัญหาเลยปัญหาก่อนทำให้เขากินประคำก่อนไหมให้เขากินประคำก่อนกินประคำก่อนกินประคำก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเอามาตั้งเป็นเพราะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าเรากินจริงลองกินเลยค่ะดูหน่อยนี่คืออะไรอ่ะกินอะไรอ่ะอันนี้หอยเชลค่ะเชลโอ้โหกินด้วยดิหิวเลยนั่งมองตาปิดๆเลยผมนี่มองตาปิดๆเลยนะครับนี่ก็คือหลังทำเนี่ยรูปเนี่ยถ่ายไปเมื่อประมาณทุ่มสองทุ่มนะเอ๊ะคือกี่โมงนะคือถ่ายวันนี้แหละตอนมืดๆแล้วนี่ก็คือทำเสร็จนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างแล้วตอนทำมันเจ็บไหมน่ากลัวไหมตอนทำตื่นเต้นแล้วก็กลัวไปเองมากกว่าเพราะว่าพอทำจริงๆก็ไม่เจ็บอะค่ะไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยจริงๆโมงหรือเปล่ามีดมันลงแน่เนี่ยลงตาด้วยเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยเขากรีดตอนไหนยังไงกรีดทีเผลอและทีเผลอหนูยังงงอยู่เลยทำเสร็จแล้วเหมือนโดนเลือกกระเป๋าปุ๊บกระเป๋ากูหายไปไหนกรีดทีเผลอครับค่ะก็คือไม่เจ็บเลยทำเสร็จแล้วก็จะรู้สึกตึงๆค่ะตอนนี้ก็ยังตึงๆแต่ว่าไม่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บอะไรค่ะ
แล้วแต่งหน้าได้เลยเหรอบอกคนดูหน่อยเผื่อคนแบบอยากทำแล้วต้องแต่งหน้าเนี่ยค่ะก็คือแต่งหน้าเลยจริงๆดูไลฟ์ที่แล้วก็คือยังหน้าสดอยู่เลยตอนนี้ก็คือไปแต่งมาเรียบร้อยคือแต่งหน้าไม่เป็นไรไม่แต่งหน้าไม่เป็นไรแต่งได้ค่ะก็คือใครมีธุระต่อทำเสร็จก็สามารถแต่งหน้าไปต่อได้เลยเอาจริงเร็วกว่าร้านเสริมสวยไหมเร็วค่ะเร็วมาถึงตาสองชั้นเลยมาถึงปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลยนะครับผมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะทำไปแค่20นาทีเท่านั้น20นาทีทำกับหมออะไรไปหมอขันติค่ะหมอขันติโอ้โหนึกว่าวรยุทธใช่วรยุทธเลยจับชุบๆๆเสร็จเลยสุดยอดน้องกินก่อนก็ได้เกรงใจระหว่างรอน้องเขากินนะครับผมขออนุญาตถ่ายของกินไปด้วยนะครับเผื่อใครกำลังอยากจะกินนะครับมากินด้วยกันครับนี่นะครับของกินนะครับโอ้โหก็เต็มโต๊ะเลยนะครับก็ของน้องเขาเนี่ยทำตาแบบกรีดสั้นไปนะครับครับผมทำกับหมอกันติโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ยนี่เราฝั่งอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ดุดันไม่เกรงใจใครขอสักชิ้นได้ไหมของกินเพียบเลยครับคือบอกว่าทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยนะครับแต่ไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่านะครับ เยอะมากเลยนะครับหมอไปหิวจริงว่ะจ้องไม่หยุดเลย แล้วเอ้ยคนกินอย่าแซวคนกินอย่าแซวคนกินอย่าแซวเป็นบาปเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวถามคำถามไว้นึกคำตอบไปก่อนนึกคำตอบไปก่อนแล้วเห็นบอกว่าก่อนมาทำเนี่ยติดสติกเกอร์บ่อยทำไมติดสติกเกอร์บ่อยขออนุญาตให้เขาเคี้ยวกันดิโอเคโอเคมารยาทเราไม่มีเลยมารยาทเราไม่มีเลยใครที่ดูอยู่นะครับอยากรู้อยากถามอะไรสอบถามน้องเขาได้นะครับผมนี่นะครับโอ้ทำตาเอาทำให้เคี้ยวก่อนเดี๋ยวติดคอเอาน้องเอาน้ำนี่น้ำก่อนทำตาไปน้องออมนะฮะน้องออมทำตาไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็มาทานข้าวต่อนี่ผมบุกมาร้านผมแอบมาแล้วเนี่ยแอบมาเลยแอบมาเลยตามเข้ามาเหรอตามมาเลยคุณเป็นสต็อกเกอร์หรือเปล่าครับผมขับรถตามมาเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอจนได้นะครับครับเจอโดยบังเอิญบังเอิญบังเอิญดีนะเมย์รูปก่อนทำติดมาด้วยอ๋อเลยหาเจอเลยหาเจออ่ะตอบคำถามก่อนก็ใช่ค่ะก็คือปกติออมอ่ะแต่งหน้าก็จะต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นเพราะว่าไม่ชอบตาตัวเองตอนก่อนทำอะค่ะถ้าตอนไม่ได้ติดมันก็จะเป็นเหมือนรูป before เลยก็คือจะเป็นเหมือนรูป before เลยค่ะก็คือชั้นตามันจะหลบในมันทำให้ดูง่วงอะค่ะก็คือจะมีคนทักเลยว่าแบบว่ามันดูเหมือนแบบเหนื่อยๆดูไม่สดใสอะค่ะก็เลยต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นแต่ว่าทีนี้แบบสมมติว่าเราเซลฟี่ตัวเองหรือว่ามีใครมามองใกล้ๆอะค่ะเขาก็จะเห็นขอบสติ๊กเกอร์คืออย่างที่บอกไปว่ามันก็โป๊ะคือเห็นเป็นขอบชัดเลยใช่ค่ะก็เลยอยากจะทำให้มันดูเนียนค่ะแล้วมาเจอที่นี่ได้ยังไงเจอที่นี่ก็อาม่าค่ะเป็นคนแนะนำมาแนะนำว่าถ้าจะทำตาก็ต้องมาทำที่ธีรพรตัวออมเองก็เลยไปดูรีวิวของคลินิกค่ะก็เห็นของคนที่เคยทำที่นี่ไปค่ะก็เห็นว่ามันสวยแล้วก็มันได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการค่ะเฮ้ยโอ้นี่แป๊บนึงขอตัดภาพมาหาก่อนอะไรกันครับเนี่ยนะใครน้องสั่งบุฟเฟ่หรือเปล่าใครที่ดูอยู่หิวตอนกลางคืนนะฮะใครหิวก็ขอโทษด้วยนะครับครับนี่คือทำตาเสร็จแล้วคนหิวครับโอ้โหแบ่งให้พี่กินด้วยค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้กินฟรีนะวันนี้กินฟรีลูกค้าเลี้ยงครับนี่ซอสนะครับอ๋อของกินเต็มโต๊ะเลยนะครับทีหลังต้องแอบตามลูกค้ามาบ่อยๆอ้าวนี่ยังไม่บริการโอ้ร้านนี้เขาเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าเนี่ยโอ้กินอะไรกันขนาดนี้นะโอ้มาอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้โหนี่คือทำตาเสร็จมากินกระจุยเลยนะครับเนี่ยพี่แต่อันนี้ก็กินร้อนๆอันไหนกินร้อนๆไหนกินร้อนๆเสียงไม่ยากอ๋อขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไม่คือไม่กลัวไม่ขออนุญาตขออนุญาตกินขออนุญาตกินก่อนเขาบอกกินร้อนๆนี่นะครับใครจะมากินก็ต้องกินร้อนๆแล้วนะครับทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับมาฮะมาเดี๋ยวแอดมินปั๊กกินไปก่อนนะฮะเป็นดวงเลยว่ะแล้วเป็นไงบ้างตอนทำเล่าให้พี่ฟังหน่อยตอนทำใช่ไหมคะก็คือก่อนทำคุณหมอเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราก่อนว่า
เราอยากได้ชั้นตาประมาณไหนแล้วคุณหมอก็ช่วยแนะนำอย่างออมเองออมไม่ได้มีแบบมาค่ะว่าอยากทำประมาณไหนออมก็คือมาคุยกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอช่วยดูด้วยว่าประมาณไหนดีสุดท้ายก็เลยได้ออกมาเป็นชั้นขนาดกลางค่ะอ๋อเพราะทีแรกเห็นหมอคันติเขาดีไซน์ให้ด้วยนะฮะมีอันนี้นี่ดูจะหาว่าโมนะฮะนี่ตอนดีไซน์อยู่นะครับคุณหมอบอกของน้องออมยังไงนะเห็นบอกมีหน้าส่วนของหน้าไม่เท่ากันใช่ค่ะใช่ไหมหน้าก่อนทำเนี่ยมันคือหน้าออมพื้นฐานไม่เท่ากันอยู่แล้วทีนี้คุณหมออ่านี่ฟังคุณหมอนี่หมอคันตินะครับหมอคันติอันนี้น้องออมตอนอยู่ห้องผ่าตัดเมื่อกี้นี่เองโอ้โหนี่ก็คือวัดชั้นตาถ่ายมาดูด้วยนะฮะแล้วไงต่อคือคุณหมอเขาให้ออมมาดูว่าหน้าออมพื้นฐานนะเป็นคนที่หน้าไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะคุณหมอเขาก็เลยจะช่วยกรีดตาเนี่ยคือจะช่วยให้ปรับให้มันดูเท่ากันขึ้นด้วยคือแก้ไขปัญหาตรงพื้นหน้าของออมด้วยก็คือบอกเลยไม่ใช่แค่ว่าทำตาอย่างเดียวคือมีปัญหาเรื่องหน้าไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่มีคุณไมเดียถามครับทำแล้วกลับบ้านได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะแต่ว่าออมก็คือไม่กลับแต่งหน้า มากินด้วย ดูคนแต่งหน้าหลังทำตาเสร็จแล้วก็มากินข้าวต่อเลยชิลมากมากค่ะโอ้ชิลมากทำสดๆต้องวางยาไหมคะเดี๋ยวน้องออมเล่าให้ฟังหน่อยวางยาไหมเป็นยาเบลอค่ะคุณหมอก็จะฉีดเข้าเปิดเส้นเลือดค่ะเพื่อให้เราเบลอๆเพื่อที่จะฉีดยาชาเนี่ยมันก็จะลดอาการเจ็บของเราเหมือนทำให้เราแบบมึนๆอะไรนะคะบางคนออมก็เลยไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บใช่มดกัดไหมนิดเดียวแบบนิดมากๆนิดเดียวคือเปิดเส้นน่ะอ๋อนี่ยังติดอยู่เลยใช่ยังติดอยู่เลยโอ้แปะอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้เอาออกเลยมากินข้าวแล้วแต่เราก็ไม่ปล่อยนะฮะตามมาเจอจนได้ครับผมโอ้โหสู้ๆครับพี่โจผมไปก่อนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะจังหวะนี้นะครับผมขออนุญาตกินก่อนนะเชิญครับเชิญครับค่าดูนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะก็ของน้องออมนี่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้บอกปัญหาทีได้ไหมฮะได้ค่ะปัญหาของออมนะคะก่อนทำออมเป็นคนที่2ชั้นหลบในค่ะไหนฮะสองชั้นหลบในขอรูปอีกทีฮะต้องกลับกล้องให้น้องต้องกลับเรื่องกลับกล้องนะครับนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนี่ค่ะอันนี้รูป before นะคะคือจะเห็นได้เลยว่าตาของออมหลบในแบบหลบมิดเลยค่ะมองไม่เห็นชั้นตาเลยก็จะทำให้หน้าดูง่วงๆค่ะดูไม่สดใสอันนี้ก็คือหลังทำออกมาเดี๋ยวออมเทียบกันให้ดูนะคะมันทำให้ตาเราแบบดูโตขึ้นดูหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็คือปกติออมไม่มั่นใจตาเดิมของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยต้องติดตา2ชั้นตลอดทีนี้เราก็ขี้เกียจติดด้วยเสียเวลาแต่งหน้าด้วยแถมมันก็ดูไม่เนียนด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำตา2ชั้นค่ะแล้วก็เคยมีคนทักออมไหมว่าเฮ้ยตาเธอมันดูง่วงดูอะไรอย่างนี้มีค่ะก็คือเพื่อนๆจะทักว่ามันดูง่วงๆดูเพลียๆค่ะแล้วก็เหมือนมีคนทักเยอะว่าแบบว่าถ้าไปทำตา2ชั้นก็จะดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คือเราก็รู้ปัญหาของเราอยู่แล้วแหละเราก็เลยชอบติดสติ๊กเกอร์ค่ะให้ของเขากินดีกว่าพอแล้วกินเลยครับกินเลยครับตอนนี้ผมก็มาหาน้องเขาจนเจอนะครับแล้วก็ให้น้องเขาได้กินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับกินตามสบายเลยคนสวยไม่ต้องกังวลพวกทีมงานมีคนถามนะทำตาราคาเท่าไหร่ทำตาราคาเริ่มต้น 75,000 บาทนะครับผมใครที่สนใจส่งรูปหน้าตรงมาให้ประเมินก่อนได้นะครับเป็นไงบ้างฮะอร่อยครับไอ้ถามผมป่ะเนี่ยถามผมโอเคโอเคผมแอบกินไปตอนไหนเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยกินตอนไหนอร่อยครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยของน้องออมเขาจะมีหลังทำตาเสร็จนะครับจะมีประคบอกแสงนะครับก็มาติดตามต่อติดตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาทำแผลกี่โมงฮะมาเที่ยงค่ะ
มาเที่ยงนะครับใครที่รอดูพรุ่งนี้อีกทีไม่รู้จะตื่นหรือเปล่าตื่นเหรอไม่ก็บ่ายค่ะหมายถึงแอดมินไม่ใช่ครับมาถึงน้องเขาอ๋อนี่เลิกตื่นแล้วนี่เลิกตื่นแล้วให้น้องกินก่อนนะเกรงใจเกรงใจน้องก็หอยก็แช่ไว้ตั้งนานเอากินเลยใครที่ดูอยู่มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับผมว่าอาหารพวกนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ใช่ครับโอ้โหถามได้ถามได้ตอนนี้เราอยู่แถวสีลมแล้วกันอยู่แถวสีลมผมก็จะบอกแค่นี้แล้วกันพอดีเป็นส่วนตัวของน้องนะส่วนตัวพอดีเราก็บุกมาพอเราก็แอบตามน้องเข้ามาแล้วตามมาแอบกินไปสักชิ้น2ชิ้นอันนี้อร่อยนี่อร่อยลิ้นดัวนี่อร่อยดีเลยกึบเลยอันนี้ก็ดีนะเย็นถ้าจะเป็นรีวิวอาหารเหมือนที่ลองเป็นรีวิวอะไรคือบอกรีวิวอันนี้ยังไม่ลองเลยต้องลองครับต้องกินร้อนๆเขาบอกนะครับเอาปะใครที่มาเป็นลูกค้าธีรพรนะครับทำหน้าทำตาเสร็จแล้วอยากทานบอกพวกผมได้บอกโจ อ๋อเดี๋ยวพามาพามาแต่ต้องรีวิวให้ด้วยนะได้เหรอได้ดิได้ฮะกินไปเพลินๆกินไปเพลินๆนะน้องใครที่สงสัยหรือมีข้อสอบถามใดนะฮะพิมพ์มาถามได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ดูน้องก็กินข้าวอย่างอร่อยๆนะครับหลังทำตาไปครับผมแล้วตอนนี้มันไม่มีแบบอาการแบบคันหรือเจ็บหรืออะไรอย่างนี้เหรอตอนนี้หนูแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะคือตอนออกมาจากห้องผ่าตัดมันตึงกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเริ่มหายตึงมันตึงไงคือมันขยับตาลำบากแบบว่าเรียกแบบมันจะมองบนลำบากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นค่ะเพราะไปประคบเย็นมาก็ดีขึ้นตอนนี้ก็คือแบบชิลมากชิลมากจริงๆแบบไม่รู้สึกเลยว่าทำตาสองครั้งนี้แผลเห็นแผลแล้วเป็นไงแผลสั้นมากค่ะเคยมีคนรอบตัวทำตาเคยเห็นคือแบบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นแต่ตอนทำเสร็จแล้วอ๋อคือเสร็จแล้วไม่เห็นเป็นไงต่างจากเราที่ทำตอนนี้ไหมหนูเห็นของเขาบวมอ่ะเขาบวมขึ้นไปแบบถึงคิ้วแล้วอ่ะบวมขึ้นไปถึงคิ้วเลยอ๋อเหมือนหอยแครงเลยเขาบวมอย่างนั้นเลยเหรอใช่เคยเห็นรูปเขาส่งมาให้แต่อันนี้ของหนูยังไม่บวมก็ต้องรอดูว่ามันไปจะเป็นยังไงน้องกินเลยน้องต่อไปอันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับกินกุ้งหน่อยโอ้กุ้งนี่ก็ใครที่ดูอยู่นะฮะสมมุติว่ามาทำปลาที่เราเสร็จนะฮะก็ปลาไข่ไม่ใช่กุ้งปลาไข่ปลาไข่ครับต่อครับมีวิธีการทำให้ตายุบบวมอย่างนี้หลับตาลืมตาบ่อยๆช่วยนะฮะอย่านอนเยอะนะอย่านอนเยอะนะครับใครที่ดูอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะต่างประเทศกันซะเยอะนะฮะทำแล้วต้องกลับมาให้ดูตาอีกไหมคะอยู่ต่างจังหวัดทำตาเสร็จเนี่ยโดยปกติเนี่ย 3-5 วันตัดใหม่นะครับก็จริงๆคลินิกเขามีนัดมาทำแผลเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามาตามนัดได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติคนที่ไม่สะดวกมาก็เอาชุดทำแผลไปทำที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทำแผลที่คลินิกนะฮะกินเลยน้องบ๊ายบายนี่ก็คือมันจะไม่สบายเพราะพี่ถ่ายหนูเนี่ยนี่ให้น้องทานไปเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆไม่ผมก็จะทานโอเคครับทานก่อนครับก็ของน้องออมนะครับเพิ่งทำตาไปตอนนี้ก็น่าจะ 40-50 นาทีละนะฮะก็ถ้าใครดูก่อนหน้านี้ไลฟ์สดก็จะมีหลังทำเสร็จทันทีนะฮะก็ดูความบวมช้ำได้จริงๆอ่ะทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยบวมกว่านี้หน่อยนึงแต่ตอนนี้เริ่มยุบละแล้วก็แต่งหน้าทานอาหารทะลงทะเลได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวกินไม่เกรงใจใครนี่สั่งชุดใหญ่ไปเลยนะเนี่ยรู้สึกเนี่ยมาเลิศเลยเนี่ยอันเนี้ยตาน้องกินเลยนะบ๊ายบายอันนี้ก็คือไม่ใช่รีวิวอาหารนะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงเผื่อคนเข้ามาดูใหม่นะครับนี่เป็นรีวิวทำตา2ชั้นนะครับเพิ่งทำเสร็จไปประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ธีรพรคลินิกครับคุณฝีม่วงมีที่เดียวนะครับผมทำตาเทคนิคกรีดสั้นนะครับของน้องออมน้องออมเนี่ยเขาก็กรีดสั้นบางทีน้องเขากินข้าวอยู่ผมก็ไม่อยากรบกวนผมก็อนุญาตเป็นคนพากไปเรื่อยๆได้ครับผมครับผมก็คือน้องออมเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ22ปีนะครับเพิ่งเรียนจบนะครับแล้วก็อยากจะ
ปังๆนะเรียนจบขอปังๆหน่อยนะทำตาสองชั้นนะแล้วก็ทำไปแล้วก็หิวแล้วก็เลี้ยวรถมากินก็เลยมากินแล้วเราก็ยังตามมาเจอก็ยังตามมาเจอนะครับยังกับพอดหนังมีคนถามราคาเท่าไหร่ครับราคาปลาดิบหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ราคาตาทำตาราคาเริ่มต้น 75,000 บาทนะครับผมครับผมตาเนี่ยจริงๆมีหลายแบบนะตายังไงครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงตาไขมันตาไม่เท่ากันตาตัดหนังตาหนังเยอะอะไรเนี่ยอยากรู้เป็นคนตายังไงส่งย้ายมาก็ไม่ใช่ตกตามาแอดไลน์แอดเบรกพี่ยาวแอดไลน์นะแอดไลน์ส่งรูปหน้าตรงมาได้นะครับมาประเมินก่อนว่าควรทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือใครมีข้อสงสัยพิมพ์สอบถามกันมาได้นะครับน้องออมรอตอบอยู่น้องออมกินก่อนเกรงใจน้องเขาอิ่มยังยังเหรอยังไม่หมดเลยกินเลยครับกินเลยนี่เดี๋ยวจะหาว่าอันนี้ดูนี่คืออะไรครับอันนี้คลิปเพิ่งทำเสร็จทันทีฮะอันนี้ผมถ่ายไว้นะฮะยังไม่ทำไม่ใช่เหรอก็ให้เราอ๋อใช่อยู่ไหนวะขอโทษครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะให้ดูก่อนอันนี้ก่อนทำนะครับน้องเขาก็พื้นฐานจริงๆเป็นดาราได้เลยนะครับแล้วหลังทำผมไปเก็บไปไหนครับเนี่ยอันนี้ก่อนเป็นอย่างนี้มาเป็นอ๋อชู2นิ้วด้วยชู2นิ้วนะฮะโทษทีครับเอ็นมินเซฟผิดเครื่องมุกเยอะจริงๆนะฮะเป็นไงน้องดูได้ใครที่สงสัยว่าเอ้ยทำตาที่ธีรพรแล้วมันบวมช้ำเยอะไหมประมาณนี้เลยประมาณนี้ดูแผลหน่อยปรับตาหน่อยโอ้โหสั้นมากดูแผลไปเคี้ยวไปได้ไม่เป็นไรเคี้ยวไปได้ในธรรมชาติส่วนตัวคิดว่าแผลเป็นไงให้เขาเคี้ยวก่อนดิเคี้ยวก่อนลูกค้าติดคอช่วยเขาไม่ได้ใครที่ดูอยู่พิมพ์มาได้นะครับอยากรู้อยากถามอะไรนะครับพิมพ์มาได้เลยคิดว่าแผลเล็กค่ะแล้วก็คือออกมาชอบตรงที่ว่ามันไม่บวมคือตอนแรกอะคิดว่ามันจะบวมกว่านี้แต่ว่านี้ก็คือไม่บวมเลยคือคิดว่ามันเตรียมเปล่งประกายแล้วใช่เพราะว่าหนูเห็นของคนอื่นที่ทำอะค่ะแล้วก็เห็นแบบรีวิวอื่นๆคลินิกอื่นๆเนี่ยมันก็จะบวมแบบไปไหนต่อไม่ได้ค่ะบวมมันต้องกลับบ้านต้องกลับบ้านไปพักแต่ว่านี่ก็คือหลังทำจริงๆเลยก็คือเท่านี้แถมแต่งหน้าได้อีกออกมาเที่ยวเนี่ยคุณหมอคันติบอกน้องนะครับว่าน้องเนี่ยจริงๆเป็นคนหน้าไม่เท่ากันด้วยโอ้โหแต่ว่าทำตาช่วยเสริมให้มันดูไม่ต่างกันมากนอนเขานอนแบบตะแคงขวาหรือเปล่าเกี่ยวปะเกี่ยวไหมหนูชอบตะแคงขวาเฮ้ยนี่ไงหายปลูกเฉยทุกหมอดูเนี่ยต้องระวังนะฮะจริงเนี่ยมีเคล็ดลับนะฮะคุณหมอบอกว่ายังไงครับพยายามอย่านอนตะแคงนะฮะจริงป่ะมันทำให้หน้าย่นด้วยอุ้ยจริงหรือลอยอ๋อถ้าเป็นไปได้นอนหงายนะฮะนอนหงายนอนหงายดีสุดครับผมนะฮะนี่กินต่อกันได้เกรงใจชวนเขาคุยเนี่ยไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บเลยถ้าเกิดว่าเจ็บหนูก็คงจะมากินเลยไม่ได้แล้วหนูคงต้องกลับบ้านไปพักแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกตึงแล้วค่ะตอนนี้แล้ว อันนี้ตอนมาทำตาออมนี่เตรียมลางานรอเลยไหมอ๋อเพิ่งเรียนจบอ๋อเพิ่งเรียนจบยังไม่ได้ทำงานต่อหางานยังไม่ได้ไม่ใช่มุกไม่แต่ว่าตอนแรกออมคิดว่าทำเสร็จก็คงจะกลับบ้านเลยกลับบ้านแต่ว่าก็คือชิลมากก็เลยมากินข้าวก่อนเพราะว่าหิวแล้วหิวแต่ก่อนเขาต้องทานกันแล้วกินก่อนเลยครับกินก่อนเลยครับผมเริ่มหิวแล้วอ่ะพูดว่าอะไรนะหิวแล้วผมเริ่มหิวแล้วจะหายดิมาฮะแล้วของออมนี่เจอธีรพรได้ไงนอกจากอาม่าบอกได้ไปเซิร์ชอะไรดูไหมคืออาม่าบอกก่อนค่ะหนูจะไปเซิร์ชดูรีวิวว่าหนูรู้จักมาจากอาม่าอ๋อพอรู้จักจากอาม่าก็เลยไปเสิร์ชดูก็เลยไปเสิร์ชดูรีวิวตามเพจ Facebook อะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมีรีวิวไลฟ์สดหลังทำหลัง follow up อะไรเงี้ยค่ะก็คือพอไปดูแล้วก็ได้เห็นนะคะว่ามันบวมน้อยคือหลายๆคนที่ทำก็จะพูดหมดเลยว่าบวมน้อยแล้วก็ไม่เจ็บก็เลยตัดสินใจมาทำค่ะแล้วก็สวยด้วยหลายคนได้ทำไปคุณพันไม้นะครับพันไม้ในหมอกบอกว่าอย่าชาพันไม้ในหมอกพันไม้พันไม้หมายถึงไม้อะไรหลัก
กิโลอ่ะไมล์กิโลเออไมล์กิโลบอกว่าบอกว่าอยากพาลูกสาวมาทำจังค่ะโอ้โหมาได้นะพามาได้นะครับเอาให้ลูกสาวดูเลยนะฮะว่านี่ทำแล้วหวานเจี๊ยบเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมากเลยครับแซลมอนเมื่อกี้กินเขาบอกอะไรเนี่ยไม่ได้เตรียมกันเลยแล้วให้แอดมินโจทานต่อบ้างครับผมเกรงใจมากกินไป2ชิ้นแล้วกินเลยครับกินเลยตามสบายครับเราควรจะจบเลยแล้วมั้งเนื้อหามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจะเป็นคราวนี้จะเป็นรีวิวอาหารแล้วนะถ้าถ่ายต่อนี่คืออาหารแล้วนะใครอันนี้คือรีวิวไปเลยแล้วกันอันนี้ลิ้นวัวใช่ไหมผมกินแล้วรู้เลยลิ้นวัวกรุบกรุบหวานหวานแต่ผมว่านี่อันนี้ดีสุดนี่ใครที่ดูอยู่ตอนนั้นคือนี่หิวนี่อันนี้คือเย็นเย็นเย็นลองดิเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวท่านนี่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 กินกับนี่ไม่ได้พูดเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหยุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตรีวิวอาหารนิดนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหอยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะครับใครที่ดูตอนกลางคืนอย่าโกรธกันนะครับผมครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้ค่อนข้างเค็มนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบเค็มไปหน่อยนะอันนี้เป็นฟรายก็อาหารเบสิกนะครับอันนี้ดีมั้ยดีมั้ยดีค่ะพอได้นะครับผมนี่ครับแล้วนี่ก็อยู่กับคนสวยนะครับให้น้องเขากินตามสบายเลยครับผมก็เดี๋ยวจบเลยพรุ่งนี้รออัปเดตดูอีกทีนึงน้องเขานะฮะโอเคสวัสดีครับ